ทะเดนทะเดนหลังจากที่เดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะมาลงที่เมืองโคลัมโบก็นั่งเครื่องก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก็วันนี้เพิ่งจะได้ถ่ายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีภารกิจต้องไปเจอผู้ใหญ่นิดนึงหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการจะต้องเดินทางต่อมาที่เมืองสิกิริยาตอนนี้ก็มาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เจอคาเฟ่แห่งหนึ่งสวยมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าคาวไนคาเฟ่เป็นหนึ่งคาเฟ่ที่จะต้องแวะด้านหลังของการเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Banquet Hall ไว้สำหรับจัดงานแต่งสามารถจุคนได้ถึง 2,000 คนเลยทีเดียวฉะนั้นย่านนี้ถ้าเขาจะมาจัดงานแต่งก็จะมาที่นี่เลยนะสำหรับคนมีฐานะนิดนึงแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคาเฟ่ที่เนี่ยเขามีอะไรน่าทานบ้างไปกันเลยค่ะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าฮอปเปอร์ซึ่งจะมีหลายไส้มากๆอย่างช่วงเช้าเนี่ยเมนูที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เลยจะมีไข่ตรงกลางแล้วเขาจะราดซอสตกแต่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีซอสแต่ละแบบไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบไอศครีมด้วยคือของหวานอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูตอนเช้าที่จะต้องทานแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ทานได้เหมือนกันระหว่างทางที่เราหิวๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงบ้างคนเดียวกินไม่หมดนะอยากบอกว่าอาหารที่เนี่ยเวลาสั่งอ่ะยิ่งเป็นข้าวนะบอกได้เลยว่าอลังการมากเราเห็นเขาสั่งข้าวมาจานนึงอ่ะแบ่งทานกันประมาณแบบ3คนอ่ะกินอันไหนดีอ่ะกินไม่ออกอันนี้จริงๆแล้วเขาใช้มือนะเราจะใช้มือไหมไม่เอาอ่ะหั่นไม่ถูกเลยอ่ะว้าจริงเหรอเขาไม่มีจานให้เราหรอว้าชุบงาอ้าวอร่อยมันนี้ก็จะเป็นซอสที่ต่างกันก็ที่เขาเอามาให้อันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงอะไรนะแฮปปี้อาวแฮปปี้อาวหลังสี่โมงso what this menu this is the blue mojito and this is cinderella I will keep here yeah blue mojito and cinderella and watermelon juice น้ำผลไม้ที่นี่เขาแบบสดชื่นมากสดจริงๆตอนนี้ก็ต้องขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อค่ะสดชื่นก็เลยบอกว่าขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนไหมมีสระว่ายน้ำด้วยนะเราจะได้เห็นวิวข้างล่างด้วยเราก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรเราออกไปตามน้ำเลยหนึ่งสองสามทัน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  Welcome on board ไม่ใช่ Welcome to bar หรือสระว่าข้างบนเขาก็จะเป็นบาร์We have dinner also, right? Yeah, you can. Here you go. Oh, so yeah. Oh.วิวดีอ่ะเนี่ยเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนั่งชมพระอาทิตย์ตกมีสระว่ายน้ำถือว่าเป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีอันนี้คือบริเวณสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินลงไปทางลานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสถานที่จัดเลี้ยงมื้อค่ำสามารถที่จะบุ๊กไว้สำหรับแบบจัดพวกงานวันเกิดงานเล็กสังสรรค์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนู้นกันดีกว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเราต้องรีบเข้าบ้านแล้วดูวิวกันอิ่มแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางต่อไปยังที่พักแล้วค่ะจากตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาโดยประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันว่าเราก็เดินทางต่อแล้วกันเดี๋ยวไปดูที่พักกันว่าเป็นยังไงบ้างว้าตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อโรงแรมแกสปาไรออนร็อกก็จะเป็นแนวแบบคอสเทจนิดนึงนะคะประมาณ3ดาวนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านเป็นหลังๆเดี๋ยวการก็จะพาไปดูด้านในละกันซึ่งเราจะต้องเดินไปค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงการเดินทางมาที่ศรีลังกาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในแต่ละจุดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มก็เดี๋ยวทานมื้อค่ำที่นี่เลยไปเช็คอินกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันแท้แน่โหเป็นไงล่ะห้องสวยอ่ะโอเคเลยนะขอวางของแป๊บนึงได้อยู่ลงผิดจังหวะกระแทกก้นเฮ้ยโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันว่าเป็นไงบ้างมีอ่างน้ำด้วยเลิศเลยดีงามโอเคเลยแหละคาสปาไรออนร็อกก็ถ้าสไตล์ที่นี่ถ้าเป็นแบบแนวนอกเมืองนะคะโรงแรม3ดาวถึง4ดาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบประมาณนี้ก็ถ้าใครใช้แบบนี้ไม่ได้เตรียมมาเองดีกว่าม ีตู้เย็นที่ทำงานได้เย็นอยู่ใครอยากได้อะไรก็โทรหาเขาได้เลยนะคะอาหารเช้าเริ่มตอน6โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งอาหารค่ำเนี่ยทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปทานข้าวเย็นแล้วค่ะมื้อค่ำกันป่ะขอเก็บของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปทานมื้อค่ำกันนะห้องอาหารใหญ่มากเลยอ่ะคุ้มลงเยอะนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเดาเลยเป็นข้าวข้าวผัดใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นข้าวสไตล์เขาสปาเกตตี้ก็จะมีอันนี้ว้าวสไปซี่บาร์บีคิวอาหารก็จะเป็นแบบอาหารนานาชาติทั่วไปนะคะมีหลายแบบด้านนอกก็จะเป็นอาหารคาวด้านในก็จะเป็นแบบพวกผลไม้ขนมหวานนี่แหละเขาบอกว่าทำไมบางทีต้องมากับทัวร์เพราะว่าทัวร์ส่วนมากเขาจะเตรียมอาหารไทยมาให้เราแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกทัวร์เขาจะเตรียมให้เรานะก็ต้องเลือกทัวร์ด้วยรสชาติหัวหอมใส่ซีอิ๊วดำกินให้อุ่นๆท้องก็โอเคก็อาหารก็จะเป็นแบบอาหารแนวพื้นบ้านมียุโรปบ้างคลาสๆกันไปวันนี้เลือกทานแบบนี้พอเบาๆก่อนนอนตอนนี้ขอตัวทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะThank you.
ามเช้าค่ะสำหรับเช้านี้เราก็ทานข้าวก่อนละกันก่อนที่จะเดินทางนะคะเมนูอาหารเช้าก็จะเป็นเมนูง่ายง่ายมากเลยตามที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าของการเองอันนี้อร่อยอ่ะเขาเรียกว่าข้าวเลยนะข้าวกล้องทำเป็นเหมือนแบบโจ๊กแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็เหมือนใส่ไอ้กะทิอ่ะอร่อยดีละมุนละมุนร้อนๆท้องนะคะแล้วก็อันนี้ข้าวโอ๊ตไส้กรอกส่วนมากก็จะเป็นเน้นผัก thank you เนื้อสัตว์ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะที่นี่แล้วก็มีเนื้อบ้างเล็กน้อยนี่อาหารกามแล้วดูอาหารตากล้องตากล้องกินเหมือนกัน thank you อันนี้ของตากล้องเหมือนกันโอ้ตากล้องกินเยอะมากอะหลังจากมื้อเช้าแล้วนะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่สิกิริยาว่าแต่สถานที่นี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยค่ะตอนนี้ขอทานข้าวก่อนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นค่าเข้านะคะคนละ30เหรียญถ้าเป็นเด็กก็จะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญจ่ายทุกคนค่ะไม่มีข้อยกเว้นป่ะแล้วก็ที่เนี่ยถ้าเทียบอย่างนึงคล้ายๆบ้านเราก็คือคล้ายๆวัดพระแก้วอ่ะถ้าเราจะเดินขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้าเราอยากจะให้มีคนบรรยายนะจุดต่างๆเงี้ยเราก็สามารถที่จะจ้างไกด์ซึ่งเขาชาร์จอยู่ที่ประมาณ 5,000 รูปีศรีลังกาโดยประมาณก็500บาทแต่วันนี้เรามีเวลาจำกัดเราก็จะไม่ได้ใช้ไกด์ขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็ลงมาเก็บภาพบรรยากาศแต่จุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวการจะบรรยายให้ฟังทีหลังฝั่งนี้เขาก็จะเป็นแบบฝั่งขายตั๋วสำหรับโลโก้นะคะคือคนท้องถิ่นละค่ะก็จะไม่เท่ากันเหมือนวัดพระแก้วบ้านเราคนไทยเข้าฟรีหรือแบบถ้าเข้าไม่กี่บาทสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับคนท้องถิ่นระวังของด้วยนะอุปกรณ์อ่ะมาลุมเลยนะอุ้ยดูทาปากด้วยนี่ลิงทาปากสีดำมีสิวด้วยนี่ยาคิ้วหลิวตาตอนนี้เราก็มาถึงด้านในอุทยานแล้วนะคะก็ที่สิกิริยานะคะยูเนสโกเนี่ยเขาก็รับรองว่าให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่มรดกโลกนะคะแต่ละจุดเขาจะมีการบรรยายว่าที่แห่งนี้เป็นอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรและที่สิกิริยานเองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากเหมือนแบบเวลาเราเดินตรงไปอย่างนี้เนาะเราเห็นด้านหน้าคล้ายๆกับที่ไหนคล้ายๆที่ไหนคล้ายๆกับนครวัดนครธมก็คือทางเข้าไปจะยาวแล้วก็ไปเห็นความอลังการที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้
ี้ก็จะเป็น Border Garden ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้จุดของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินขึ้นไปฟึบๆๆๆเนี่ยเพื่อไปอยู่ด้านบนเดินแค่นี้ยังไม่เหนื่อยเลยดูจากทางแล้วนะคะการเดินทางขึ้นไปด้านบนเราควรที่จะพกน้ำไปด้วยเพราะว่าเหนื่อยแน่นอนเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยสร้างเมื่อศตวรรษที่5โอ้โหนานโขอยู่เลยนี่ฮาวสวัสดีครับได้แหล่งเดินทางแคบไปบอกโอ้โหไม่น่าบอกเขาเลยเราก็ห่าวเลยเห็นไหมเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเดินไปตรงนี้กี่เมตรจะเจอสถานที่อะไรบ้างห้องน้ำช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ออเดียนฮอลล์โคบาฮูดเคฟอาสนะกูฮาวาอ๋อเขาบอกว่าถ้าจะเที่ยวตรงนี้ให้เสร็จเลยเพราะว่าทางขึ้นกับทางลงคนละทางแต่ว่าเป้าหมายเราด้านบนเลยค่ะไปสบายหน้าไม่เหนื่อยเลยเห็นปะที่กลัวความสูงนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เกาะนะเพราะไม่งั้นขึ้นไปแล้วอ่ะทางขึ้นทางเดียวย้อนลงมาค่อนข้างที่จะลำบากแล้วทางเดินขึ้นข้างบนเนี่ยจะเป็นทางเล็กๆไม่ได้เป็นทางใหญ่มากนะจริงๆการเดินขึ้นที่นี่เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายๆสบายๆแต่ว่าแค่เดินก้าวให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองเราก็จะไม่เหนื่อยมากและถ้าเหนื่อยนะคะก็ให้ยืนแล้วก้าวช้าๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดทันทีเนี่ยขาเราจะสั่นแล้วเราจะไม่มีแรงเดินต่อไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ช่วยทำประโยชน์เขาไหมไม่ช่วย move I help thank you no it's okay ไหนๆเราเดินขึ้นแล้วเราก็ทำตัวให้มีประโยชน์ช่วยเขายกอิฐขึ้นไปเลย it's okay oop be carefulโอ้ย good job เอากลับบ้านเลยไม่ใช่ไต้องระวังนิดนึงอ่ะเพราะว่าลมแรงมากนะคะยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดแวะพักแล้วก็เป็นทางเดินหลักที่จะขึ้นไปสู่ด้านบนด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเขาจะเรียกว่าเป็นไลออนล็อกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะมีลักษณะคล้ายๆสิงโตดูจากทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีเท้าสิงโตอยู่อย่างนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่เราต้องแวะถ่ายรูปและนั่งชมวิวด้านหน้าเราก็จะเห็นทั้งทะเลสาบ
ลานต้นไม้บ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของประเทศนี่ว่าเวลาเดินน่ะให้เดินคล้ายๆจงกรมไม่ต้องเร่งฝีเท้าตัวเองยิงกอฟcannot stop เขามีแรงขับเคลื่อนอ่ะเออมีแรงดันจะถึงแล้วสวยไหมคะตากล้องหาย้อนกลับไปดูสุดยอดแค่เห็นวิวก็หายเหนื่อยแล้วอ่ะหายไหมไม่หายเรื่องบิ๊กวันเราทำให้ตื่นเต้นครับพลังงานเนี่ยเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนั่งชมพระอาทิตย์ตกมีสระว่ายน้ำมองเห็นทะเลไม่ใช่ภูเขา so what is this city name this city is Kurunagala Dambulla Road Badagamuwa Epitome Hotel Kurunagala 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 Nagala Kurunagala Kurunagala เมื่อฉันถามชื่อเมืองดัมบูราโรดดัมบูลาโรดอ่าฮะบาดากมัวบาดากมัวเอพิทัมโฮเทลฮะเอพิทัมโฮเทลเอพิทัมโฮเทลโทเรียะโทเรียะเฮ้เฮ้โอเคได้เวลาไปแล้วสิ่งที่รอคอยสปาเกตตี้กลายเป็นได้เส้นของแข็งแทนปวดไปHey, my shoe, don't eat! Don't eat! Why you Hey, my shoe, that ass! No, no, don't do that! Pungan, are we climbing all the way up there? Yeah. Huh? Yeah! Yeah, what? Yeah, you're trying! See? And look at my shoes, friend. Are you joking or serious?เขาบอกว่าข้างบนน่ะเป็นฮาเลมของกษัตริย์สมัยก่อนฉะนั้นเราจะขึ้นไปดูว่าฮาเลมด้านบนเป็นยังไงบ้าง Long time ago the king used that one to be his harem It's long time ago now We're not going long time ago we're coming to...